ก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะพี่น้องชั้นเหนือกับตะอั้งมันรวมตัวกันมาประมาณ300คนนะพี่น้องมันบอกว่ามันมาหลงทางมันมาหลงป่าที่เมืองปังก่อนเมืองง่อจังหวัดจอกแม่นะพี่น้องสังเกตดีๆนะชั้นเหนือมันบอกว่ามันเป็นเจ้าของพื้นที่นะแต่ว่ามันบอกว่ามันหลงทางแปลกประหลาดไหมก็สมควรแล้วล่ะพี่น้องเล่นของหนักนะพี่น้องพอเล่นหนักๆเข้ามันก็ลืมหน้าลืมหลังใช่ไหมพี่น้องก็สังเกตที่บ้านเราเวลาพวกมันเล่นของหนักๆมันจะลืมหน้าลืมหลังบางทีมันก็ปีนเสาไฟพี่น้องก็เห็นไหมนั่นแหละมันเล่นของหนักมันก็จะหลงทางวันก่อนก็โชว์อาวุธสงครามเพียบเลยนะพี่น้องสไนเปอร์มีแต่รุ่นดีๆทั้งนั้นเลยพอมาวันที่13นะก็แห่ขบวนมายังก็แห่เทียนพรรษานะพี่น้องแล้วก็บอกว่ามาหลงที่เมืองปังก่อนเมืองง่อจอกแม่หลงเข้ามาในวงล้อมของ RCS นะพี่น้องลองคิดดู RCS เขาไม่รอนะพี่น้องหลงแบบนี้แล้วเขาชอบนักหลงเข้ามาก็กระสัดกระสุนใส่บึ้ม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 นะพี่น้องปะทะกันไปปะทะกันมาไอ้คนนึงตั้งใจสาดนะพี่น้องอย่างชานใต้เนี่ยเขาตั้งใจสาดส่วนไอ้ชานเหนือนะมันหลงทางมันมัวแต่หาทางอยู่นะพี่น้องปรากฏว่าหาไม่ทันหาทางไม่ทันถูกลูกกระสุนของ RCS สาดใส่ล่วงไป8นายบาดเจ็บ11นายชานใต้ก็ไปเคลียร์พื้นที่นะพี่น้องเคลียร์พื้นที่นับอาวุธได้เก็บอาวุธได้มีแต่สไนเปอร์รุ่นดีๆทั้งนั้นเลยนะพี่น้องดูดิพี่น้องก็ดูในภาพสไนเปอร์มีแต่รุ่นดีๆทั้งนั้นเลยตอนที่มันปะทะกันนะพี่น้องปะทะไปปะทะมามันเสียชีวิตนะพี่น้องหลบลูกกระสุนไม่ทันบอกว่ามันเมาเล่นของหนักชานใต้เขาไปเคลียร์พื้นที่เขาก็นับอาวุธได้เพียบเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องบางทีชานเหนือบอกว่ามันเป็นเจ้าของพื้นที่นะเป็นเจ้าของพื้นที่แต่ว่ามันหลงทางแปลกประหลาดเนาะบอกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณจอกแม่เขาดูแลทั้งหมดแต่ว่ามันหลงที่หลงทางมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องสาเหตุนะมันมีอยู่ประมาณ 2-3 สาเหตุที่1คือมันไม่อยากลบกับคนบ้านเดียวกันอย่างที่2มันอาจจะเมาหนักนะพี่น้องเพราะว่าพวกนี้เวลาเขาจะออกลบก็จะเสพสารนะสารกระตุ้นพี่น้องเคยสังเกตเห็นไหมเขาถ่ายคลิปโชว์อยู่นะตาม Facebook ตาม YouTube ช่องต่างๆเข้าไปลงกันเวลามันจะออกลบแต่ละทีมันเสพสารเสพวิตามินก่อนเพื่อให้ใจเฮือกเหิมเสพหนักๆเข้าไม่ใช่ว่าสติมันจะดีนะพี่น้องเวลามันเมาก็เหมือนบ้านเราแหละพี่น้องเวลามันเมาปีนเสาไฟฟ้าเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นเหมือนกันเสพหนักๆเข้าก็หลงทางบางทีก็จำพวกเดียวกันไม่ได้นะพี่น้องที่ตะอั้งกับชานเหนือที่มันมาลบนะพี่น้องบางทีมันก็ไม่ตั้งใจนะพี่น้องแบบไม่เต็มใจอ่ะคำสั่งให้มามันก็จำเป็นต้องมาตามคำสั่งนะพี่น้องสังเกตดูไหมบางทีนะเขาเชิดแชทหากันนะพี่น้องตาม Facebook ตามไลน์ต่างๆเขาเชิดหากันนะเพราะว่าพี่น้องฝั่งพี่น้องที่เป็นชานเหนือก็ดีชานใต้ก็ดีบางคนนะเขาเป็นพี่น้องกันนะอยู่กันทั้งสองฝั่งฝั่งชานใต้ก็มีชานเหนือก็มีเขาก็บอกข่าวกันตลอดนะพี่น้องเขารู้ว่าพูดง่ายๆว่าพูดถึงสารทุกข์สุขดิบกันต่างๆนานานะพี่น้องนักรบชั้นเหนือนะมันบางทีมันก็อึดอัดมันไม่อยากรบกับชั้นใต้นะพี่น้องอย่าไปคิดว่ามันอยากจะรบตามคําสั่งปางฟ้านะบางทีมันก็อึดอัดมันก็ไม่อยากรบไม่เต็มใจรบถึงได้หนีทัพอยู่บ่อยๆนะพี่น้องสังเกตได้ไอ้ชั้นเหนือมันเกณฑ์ทหารอยู่บ่อยๆเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่2อย่างทหารหนีทัพกับทหารตายเยอะมีอยู่2อย่างแต่คิดว่าน่าจะเป็นหนีทัพมากกว่านะพี่น้องเพราะว่ายังไงคนฉันเขาก็ต้องมีสติสตังคิดได้ใช่ไหมตัวเองอ่ะมีใครเป็นศัตรูตัวจริงใช่ไหมพี่น้องอย่างน้อยๆก็ต้องรู้ประวัติศาสตร์ตัวเองนะมันเป็นไม่ได้หรอกพี่น้องว่าคนฉันเหนือเขาจะไม่รู้จักประวัติศาสตร์ตัวเองตั้งก็ดีเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเขาจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ตัวเองว่าศัตรูตัวเองที่แท้จริงอ่ะคือใครเขาต้องรู้นะพี่น้องเขาต้องรู้เมื่อเขารู้แล้วเขาคิดได้นะเขาก็ไม่อยากลบใช่ไหมแต่ว่าหัวหน้ามันพามาถ้าหัวหน้าพามาลูกน้องก็ไม่ตั้งใจลบมันก็ไม่ได้ระแวดระวังนะพี่น้องไม่ระวังอีกอย่างหนึ่งบางพวกก็เมาเสพของหนักบางพวกก็ไม่ได้ระวังบางพวกก็ไม่เต็มใจมัวแต่คิดหน้าคิดหลังอยู่นั่นแหละพี่น้องบางพวกก็หลงทางลองคิดดูที่ถ้านักลบมันไม่เต็มใจลบนะมันไม่เต็มจะลบนะรับประกันได้เลยนะพี่น้องโอกาสที่จะล่วง
โอกาสที่จะหนีมันก็มีเต็มร้อยนะพี่น้องสังเกตดูพี่น้องถ้าสมมติว่าพี่น้องเป็นพวกเราถ้าพวกเราเป็นนักรบเราอยากรบกับคนบ้านเดียวกันไหมล่ะเราก็ไม่อยากรบเลยพี่น้องเพราะรู้ทั้งรู้ว่าศัตรูตัวจริงตัวเองคือพม่าทำไมเราจะต้องรบกับคนบ้านเดียวกันใช่ไหมพี่น้องเนี่ยสาเหตุที่ว่ายึดอาวุธได้อยู่บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าฉันเหนือนะมันฉันเหนือก็ตั้งมันมีอยู่สองสามอย่างนะหนึ่งเมาสองไม่เต็มใจที่จะมาลบมาเข็นฆ่าคนบ้านเดียวกันมันถึงได้พ่ายแล้วพ่ายอีกแต่ดูลักษณะอาวุธใหม่ๆแบบนี้คิดว่ามันน่าจะวางอาวุธนะพี่น้องถ้ามันสู้กันปะทะกันแบบดุเดือดนั้นนะอาวุธมันไม่สะอาดแบบนี้หรอกมันต้องมีรอยเขื่อรอยเปื้อนเลื่อนดินโคลนใช่ไหมพี่น้องแต่ถ้าสะอาดใหม่ๆปิ๊งๆแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่ามันจะยอมวางอาวุธเองนะพี่น้องมันจะยอมวางอาวุธเองมันก็คิดได้นะพี่น้องลบมาตั้ง4เดือน5เดือนแล้วลบไปเหนื่อยไปลบไปเหนื่อยไปคิดไปคิดมาก็เอ๊ะศัตรูของกูเนี่ยเป็นพม่าทำไมกูต้องมาเลาะกับคนฉานบ้านเดียวกันใช่ไหมพี่น้องตาอ้างมันก็เหนื่อยนะมันลบมาตั้ง4เดือนแล้วลบไปลบมาจะคิดได้แล้วเอ้ยศัตรูของตัวเองเป็นพม่าทำไมมาลบกับฉานใต้เนี่ยทำไมไม่มุ่งหน้าไปปะทะกับพม่าโดยตรงใช่ไหมมันคิดไปคิดมามันคิดได้นะพี่น้องพอคิดไปคิดมาคิดได้มันก็ไม่อยากลบใจมันก็ออกกุ้มใจหนักก็เสพเข้าไปหนักๆเข้าไปเลยพี่น้องกุ้มใจหนักๆก็เสพเข้าไปหนักๆก็เอาไปเอามาตัวเองก็เมาด้วยแหละพี่น้องพวกนี้เวลามันจะออกรบมามันเติมสารกระตุ้นนะพี่น้องมันไม่ได้มาแบบสติสตังนะสังเกตดูพี่น้องนักรบฉานใต้เขารบเพื่อกอบกู้เอกราชรัฐฉานสติเขาดีนักรบของฉานใต้เขามีระเบียบวินัยเขามีอุดมการณ์แล้วตะอั้งมีอุดมการณ์ไหมฉานปางฟ้ามีอุดมการณ์ไหมไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยนะพี่น้องมาตามคำสั่งเขาสั่งให้มาก็มาก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้เตรียมใจลบไม่ได้เตรียมใจลบก็คือไม่เตรียมตัวแต่ลูกพี่มันสั่งมาใช่ไหมมันขัดคำสั่งไม่ได้มันก็ต้องลบแบบไม่เต็มใจนะพี่น้องผลปรากฏก็เลยได้เป็นแบบที่เห็นนะพี่น้องก็ไปเคลียร์พื้นที่ก็ปรากฏว่ายึดอาวุธได้เพียบมีแต่สไนเปอร์รุ่นใหม่ๆเลยนะพี่น้องจะออกรบให้มึงเมามาอีกใช่ไหมพี่น้องครับผมสารคลิปนี้ก็สั้นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ